สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือ05สารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเครื่องติดยากครับติดยากเอาน้ำมันล่อถึงจะติดนะครับน้ำมันล่อถึงจะติดครับดูครับดูกำลังอัดก่อนนะครับครับกำลังอัดก็พอใช้ได้ครับแต่ว่าติดยากครับครับสาเหตุติดยากนะครับก็มีหลายประการครับกระบูที่ผมล้างแล้วนะครับ มาแรกๆนะครับเครื่องไม่ได้ใช้นานผมก็ล้างกระบูให้นะครับล้างแล้วก็สตาร์ทก็ติดครับเจ้าของเครื่องก็เอาไปใช้ได้ครั้งเดียวนะครับ ตอนแรกก็ติดนะครับเติมน้ำมันพอน้ำมันหมดถังครับเติมใหม่ครับมาติดไม่ติดนะครับแล้วก็เอามาให้ผมดูนะครับผมก็มาดึงลองสตาร์ทดูก็ไม่ติดครับก็เลยเอาน้ำมันล่อเอาน้ำมันล่อก็ติดนะครับครับสงสัยว่าจะถอดดูซิงก่อนนะครับแล้วก็ขบูล้างแล้วก็ตัดปัญหาไปนะครับติดตอนแรกครับครับถ้าซิงไม่รั่วครับก็เสื้อลายนะครับเสื้อกระบอกสูบลายกระบอกสูบลายเป็นเส้นลูกสูบไหมประมาณนี้ก็ติดยากเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวดับแรกเดี๋ยวเช็คดูครับดูเสื้อสูบก่อนดีกว่านะครับโอเคครับการเช็คดูเสื้อสูบครับก็จะต้องถอดครับไอเสียออกนะครับท่อไอเสียออกนะครับแล้วเราก็ใช้ไฟฉายส่องดูผนังกระบอกสูบนะครับเครื่องเก่ามาก็เป็นไปทั่วนะครับไอ้นู่นหลวมไอ้นี่หลวมครับเดี๋ยวไอ้นู่นหลุดไอ้นี่หลวมครับธรรมดาของเครื่องใช้มานานๆนะครับเราก็จะมาขับส่องดูเสื้อสูบนะครับดูสภาพผนังก็บอกสูบนะครับก็ดึงให้ลูกสูบมันอยู่ตำแหน่งที่ลงมาก่อนนะเราจะดูผนังก็บอกสูบฝั่งอีกด้านหนึ่งครับเสื้อลายเยอะเลยครับเสื้อลายเป็นเส้นเทียบเลยนะครับกล้องต้องไม่สามารถจะเห็นได้นะครับมันอยู่เล็กนะครับเป็นเส้นเพียบเลยนะครับเส้นลายเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวจะดูฝั่งหัวเทียนด้วยนะครับฝั่งหัวเทียนเราก็ดูสามารถดูได้นะครับตรงฝั่งตรงข้ามกันครับด้านนี้ก็ลายอยู่ครับแต่ว่าลายน้อยกว่ากับฝั่งนี้นะครับหมายความว่าผนังก็บอกสูบฝั่งด้านโน้นนะครับลายมากนะครับฝั่งทางไอดีครับส่วนด้านทางฝั่งไอเสียนี่ก็มีรอยอยู่ประมาณสัก 3-4 รอยนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับฝั่งด้านไอดีนั่นเพียบเลยนะครับเต็มพื้นที่แล้วครับประมาณสักดับรอยจะเป็นรอยเป็นเส้นนะครับก็ประมาณสักโอ้10กว่าเส้นนะครับ
โอเคครับรู้ปัญหาของกระบอกสูบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลองดูซีนด้วยครับดูซีนประกอบนะครับเครื่องก็จะทักใช้มานานเลยนะครับเนี่ยสมบุกสมบันเลยนะครับหลายปีแล้วดูสภาพเครื่องนะดับแรกเราจะถอดถังน้ำมันครับกับพวกขบูนี่ออกก่อนนะครับดูซีนก่อนนะครับซีนข้อถ้าซีนข้อรั่วมากก็ติดยากนะครับกอบกับเครื่องเครื่องลายกระบอกสูบลายนะครับเป็นสาเหตุให้ติดยากเหมือนกันนะครับแต่กระบูไม่มีปัญหานะครับกระบูรุ่นนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนกระบู328ครับอันนี้ซ่อมขึ้นนะครับแล้วถ้าเข็มลูกเล่งเสร็จก็มีชุดซ่อมอยู่นะครับเปลี่ยนแล้วก็หายนะครับแต่328ครั้งเปลี่ยนชุดซ่อมแล้วก็ไม่หายนะครับเพราะว่าถ้าเข็มครับเข็มลูกเล่งกับเสื้อไม่เข้ากันส่วนผสมไม่ได้นี่ไปไม่ได้นะครับของ328นี่ซ่อมยากที่สุดครับบูครับสภาพซีนแห้งอยู่นะครับซีนแห้งก็เป็นกับเสื้อนะครับเสื้อลายนะครับไม่มีแรงครับไม่มีแรงดูดนะครับที่ว่าน้ำมันล่อแล้วติดครับไม่มีแรงดูดนะครับนี่เปลี่ยนเสื้อใหม่ครับจะถามเจ้าของก่อนว่าของเครื่องกันนะครับว่าจะทำไหมครับโอเคครับเช็คตัวแล้วนะครับเครื่องครับสาเหตุที่เครื่องติดยากครับเพราะว่าเครื่องหลวมเครื่องลายนะครับเครื่องลายครับต้องเปลี่ยนแหวนก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเสื้อเสียแล้วนะครับต้องเปลี่ยนเสื้ออย่างเดียวนะครับครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ